กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ FigureTube Channel ครับสำหรับเทปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปตามหาบัฟครอบจักรวาลนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นสายเลือดสายศรัทธาหรือแม้แต่จะเป็นสายเวทด้วยก็ตามนะครับเจ้าบัฟตัวนี้นะสามารถทำให้เพื่อนๆเพิ่มพลังโจมตีและพร้อมทั้งเพิ่มอัตราป้องกันได้ด้วยนะครับและบัฟตัวนี้นะครับชื่อของมันก็คือ Golden Wow หรือสาบานต่อพฤกษาทองนั่นเองครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าข้อแตกต่างระหว่างในส่วนที่มันเป็นมนตราหรือส่วนที่มันเป็นเท่าสงครามมันจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับมาดูครับมาดูกันในส่วนของมนตราก่อนนะครับอันนี้จะมีชื่อว่ามนตราสาบานต่อพฤกษาทองนะครับเพื่อนๆจำเป็นจะต้องใช้ค่า FP ถึง47หน่วยในการร่ายนะครับพร้อมทั้งต้องมีค่าศรัทธาถึง25หน่วยนะครับซึ่งบัฟตัวนี้ครับจะทำให้เพื่อนๆ เพิ่มพลังโจมตี 15% แล้วก็ลดอัตราการโดนโจมตี 10% นะครับเป็นระยะเวลานานถึง90วินาทีแก่ตนเองและพันธมิตรด้วยกันนะครับต่อมาครับเราจะมาดูกันในส่วนของเท่าสงครามหรือในส่วนของสกิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นทักษะสาบานต่อพฤกษาทองนะครับใช้ค่า FP 40หน่วยในการร่ายนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี 12% นะครับลดอัตราการโดนโจมตี 5%เป็นระยะเวลา45วินาทีแก่ตนเองและพันธมิตรเช่นกันครับสังเกตเห็นไหมครับว่าค่าต่างๆมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับในส่วนที่เป็นมนตราจะค่อนข้างให้พลังโจมตีที่รุนแรงกว่าแล้วก็ให้ระยะเวลายาวนานกว่าตัวที่เป็นเท่าสงครามใช่ไหมครับเพื่อนๆก็เลยสงสัยกันว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราไปใช้ตัวมนตราไม่ดีกว่าเหรอใช่ครับใช้ตัวมนตราย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะฮะแต่สำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายเวทนะครับหรือสายศรัทธาเนาะบางครั้งช่องความทรงจำนะครับก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะต้องเผื่อไปใส่สาบานต่อพฤกษาทองนะครับการใส่เท่าสงครามในอาวุธขนาดเล็กนะครับแล้วก็พกติดตัวไว้ใช้ในการบัฟก่อนการสู้ศึกนะครับก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเก็บทั้ง2ชนิดเลยนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมนตราหรือจะเป็นในส่วนของเท่าสงครามนะครับแล้วเพื่อนๆก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเก็บเลเวลและการต่อสู้บอสของเพื่อนๆได้เลยครับชิ้นแรกนะครับที่ผมจะพาเพื่อนๆไปเก็บอันนี้จะเป็นในส่วนของมนตราโกลเด้นวาวหรือสาบานต่อพฤกษาทองครับสถานที่ที่เราจะไปกันนะครับถ้าเพื่อนๆเคยทำเควสของคฤหาสน์ภูผาเพลิงนะครับเพื่อนๆก็จะมาวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อนๆมองหาจุดวาร์ปที่ชื่อว่าสะพานส่งคนบาปนะครับก็นั้นจะเป็นจุดที่เราจะต้องวาร์ปไปเนาะซึ่งปกติแล้วจุดวาร์ปตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เราเดินทางไปเก็บแมปหรือแผนที่นั่นเองครับนี่ครับเมื่อเพื่อนๆมาถึงตรงจุดนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆวิ่งตรงไปด้านหน้าเลยนะครับแล้วเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าด้านหน้าเราจะเจออะไรครับครับมันก็จะเป็นต้นพฤกษาทองน้อยที่อยู่ด้านหน้านะครับแต่มันเป็นพฤกษาทองน้อยที่มีลักษณะเน่าเปื่อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยมาบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับก็สามารถปราบเจ้าพฤกษาทองน้อยตรงนี้ได้นะครับก็จะมีหยาดน้ำอมฤตที่ควรค่าสำหรับสายเวทด้วยเนาะครับหลังจากกำจัดเขาได้หรือวิ่งผ่านก็ได้นะเพื่อนๆให้เลี้ยวซ้ายมาทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นสะพานที่มีลักษณะขาดแบบนี้นะครับก็จะมีพวกมาริโอเนตเฝ้าข้างทางเนาะแล้วก็จะมีพวกหมาซอมบี้เสื่อมสลายอย่างนี้นะครับก็จัดการให้เรียบร้อยครับเพื่อนๆ เห็นกระท่อมที่อยู่ซ้ายมือไหมครับนั่นแหละครับบริเวณพื้นที่ที่เราจะต้องเข้าไปเอามนตราโกลเด้นวาวหรือสาบานต่อพฤกษาทองนั้นนะครับวางอยู่เห็นไหมฮะแต่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะถูกNPC อนาตาเซียอินเวดเข้ามานะครับก็ให้เพื่อนๆกำจัดเขาก่อนก็ได้ครับนี่นะครับหลังจากกำจัดอนาตาเซียตายนะเราก็ตายด้วยนะโดนหมากัดนะเพื่อนๆก็จะได้เป็นดาบของอนาตาเซียมานะครับอ่ะคราวนี้ให้เพื่อนๆวิ่งเข้าไปเก็บได้เลยครับในกระท่อมตอนนี้ก็คือไม่มีใครมาป่วนเราแล้วนะฮะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมนตราสาบานต่อพฤกษาทองนะครับนี่ครับเราก็ได้มาแล้วเนาะคราวนี้เราจะไปดูกันที่อันที่2นะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของเท่าสงครามสาบานต่อพฤกษาทองนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆวิ่งลงกลับมาบริเวณตรงนี้ครับไม่ใกล้ไม่ไกลครับอยู่ในส่วนของริมเกรฟและถ้าเพื่อนๆยังจำได้เนาะตรงนี้ให้เพื่อนๆปักหมุดเอาไว้บริเวณนี้นะครับ
แล้วก็ให้เพื่อนๆวาร์ปมาลงที่กระท่อมเรียนรู้สู้ศึกที่เราเจอกับ NPC Burnout ครับเมื่อมาถึงกระท่อมเรียนรู้สู้ศึกนะครับให้เพื่อนๆมองไปตามทิศเหนือหรือที่เป็นสัญลักษณ์ตรงเข็มทิศเขียนว่าตัว N นะฮะก็ให้วิ่งตรงขึ้นไปด้านบนได้เลยครับตรงนี้เราจะผ่านพื้นที่ที่มีหมาป่าแล้วก็จะเป็นหมอกหนาทึบอย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีแท่งหินอยู่ด้านหน้าขวามือตรงนั้นนะฮะแล้วก็นู่นครับไกลๆจะเห็นว่ามีมอนสเตอร์เป็นทหารม้า1นายนะครับนั่นแหละครับเป้าหมายของเราครับนี่มายืนอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆ เล่นสายเวทก็คือยิงจากระยะไกลได้เลยนะก็ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะสำหรับเจ้าตัวนี้นะโอเคนะครับหลังจากเขาเสียชีวิตหรือเขาตายแล้วนะเขาก็จะดรอปไอเทมบางสิ่งบางอย่างไว้นะเข้าไปดูครับและนี่ครับเท่าสงครามสาบานต่อพฤกษาทองนั่นเองครับแหมแล้วก็ได้โล่ใหญ่มาด้วย1อันเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูเนื้อหารายละเอียดกันครับทั้ง2ชิ้นเลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับในตัวส่วนที่เป็นมนตราสาบานต่อพฤกษาทองและก็เท่าสงครามสาบานต่อพฤกษาทองนะครับมาดูกันที่มนตราก่อนครับนี่ครับ1ในมนตราแห่งศรัทธาพฤกษาทองนะครับเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันให้ตัวเองและพันธมิตรรอบข้างระวังกดค้างจับภาวนาไปเรื่อยๆนะครับมนตราสืบทอดในหมู่อัศวินนครหลวงนับแต่โบราณนะฮะครับผมและนี่ก็เป็นมนตราเนาะมาดูในส่วนของเท่าสงครามครับทักษะต่อสู้สาบานต่อพฤกษาทองทักษะต่อสู้ที่สืบทอดในหมู่อัศวินนครหลวงนับแต่โบราณชูอาวุธขึ้นพร้อมคำสาบานสู้รบต่อพฤกษาทองเพื่อพลังโจมตีและพลังป้องกันให้ตนเองและพันธมิตรครับและนี่นะครับก็เป็นทั้ง2บัฟที่เราไปเก็บมาเนาะซึ่งมันซ้อนทับกันนั่นแหละแต่ว่าคือก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้เอานะฮะตามแต่ตามความเหมาะสมนะถ้าเพื่อนๆที่เล่นสายเวทแบบตัวละครผมตอนนี้นะครับผมก็จะกลับมาที่โต๊ะกลมเนาะแล้วก็จะไปหาแม่เท่าแฝดนะครับตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปซื้อมีดสั้นที่มีน้ำหนักเบานะฮะเพราะว่าเราจะต้องพกติดตัวเอาไว้บัฟใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นมีดสั้นนะครับน้ำหนักก็แค่ 1.5 เท่านั้นเองเนาะก็ให้เพื่อนๆซื้อไปนะครับตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะไปที่ลุงฮิวช์นะครับก็ลุงฮิวช์ช่างตีเหล็กของเรานั่นเองครับก็สาบานต่อพฤกษาทองก็เป็นบัฟอีกตัวนะครับที่สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายนะทุกสายอาชีพทุกสายบิวนะครับนี่ครับก็เลือกฟังก์ชันเท่าสงครามครับแล้วก็เลือกมีดสั้นที่เราซื้อมาเมื่อสักครู่เนาะอันนี้นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ 1.5 เห็นไหมครับว่าเบามากเนาะหลังจากนั้นค่อยเพื่อนๆเลือกติดตั้งเท่าสงครามได้เลยครับนี่ครับก็เป็นมีดสั้นศักดิ์สิทธิ์สาบานต่อพฤกษาทองนะครับแล้วก็คุณสมบัติที่ใส่ได้อันนี้เพื่อนๆต้องหามีดสั้นหินเจียมาก่อนนะครับเพื่อที่จะเปิดคุณสมบัติพิเศษนะครับซึ่งผมก็ทำคลิปแยกต่างหากอีกหนึ่งอันไว้ให้นะฮะอ่ะคราวนี้ผมติดตั้งเจ้าตัวมีดสั้นศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ครับเป็นมีบัฟสาบานต่อพฤกษาทองนะครับอันนี้ครับที่อยู่ในมือขวาผมนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปทดลองทดสอบกันนะครับว่าหลังจากที่เราบัฟแล้วค่าความแรงในการโจมตีมันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเท่าสงครามมันเพิ่มขึ้นแค่ 12% ใช่ไหมครับมันจะคนละอย่างกับมนตราเนาะถ้ามนตรานี่ 15% แล้วก็อยู่ได้นานถึง90วิแต่สำหรับเจ้าตัวเท่าสงครามเนี่ยอยู่ได้นานแค่45วินะครับอ่ะเรามาตรงนี้กันเลยครับกระท่อมกุ้งต้มนะเรามาเจอกับน้องกุ้งนะที่บึงลิเออร์เนียนะตัวนี้ก็เลือดน่าจะเยอะอยู่นะครับจะได้ดูชัดๆว่ามันลดกันมากน้อยขนาดไหนนะฮะเปิดไฟสักหน่อยครับนี่ครับมีกันอยู่2ตัวนะครับเดี๋ยวตัวแรกผมจะใช้สกิลแบบไม่บัฟอะไรเลยนะฮะเอาเป็นธนูใหญ่ลอเลตต้าแล้วกันนะครับยิงเข้า740นะครับตอนนี้ค่าดาเมจที่เกิดขึ้นคือ740นะฮะโอเค คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของบัฟเท่าสงครามสาบานต่อพฤกษาทองนะครับว่ามันจะเพิ่มความแรงขึ้น 12% ที่ว่าจะได้สักเท่าไหร่นะฮะอ่ะบัฟครับนี่ครับตอนนี้บัฟเราเพิ่มขึ้นแล้วนะครับมาดูกันนะฮะธนูใหญ่รอเลตต้าครับนี่ขึ้นมาเป็น825นะครับ
ก็มากกว่าเดิมก็เยอะอยู่นะจากเมื่อสักครู่นี้คือ740ตอนนี้ขึ้นมาเป็น825นะครับก็นี่ครับเป็นบัฟครอบจักรวาลจริงๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำมาใช้งานได้จริงเนาะครับผมและนี่ครับก็หวังว่าเทปนี้ก็คงจะมีประโยชน์สำหรับผู้มัวหมองหน้าใหม่นะครับที่หลงเข้ามาเล่นเกม Elden Ring นะครับถ้าเพื่อนๆยังมีข้อสงสัยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์สอบถามกันไว้ได้หรืออาจจะกดติดตามช่อง YouTube ผมไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีคลิปด้วยกันทั้งหมด100กว่าคลิปแล้วนะครับที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเกม Elden Ring ล้วนๆเลยนะครับยังไงก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับอ่ะสำหรับเทปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับส่วนเทปหน้าจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นไว้เจอกันสำหรับเทปต่อไปครับสวัสดีครับ